้นฉบับคลิปจาก MR Gamer ให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดณสวนสนุกแห่งหนึ่งที่ปิดตอนเที่ยงคืนเนื่องจากช่วงนี้มีโจรชุกชุมเจ้าของสวนสนุกจึงได้จ้างยามคนหนึ่งเข้ามาทำงานแต่เนื่องจากที่นี่เป็นสถานที่ที่น่ากลัวจึงจำเป็นต้องมีกฎขึ้นมาปกป้องแน่ใจแล้วเหรอว่าจะทำงานที่นี่แต่ดูมีที่นี่มันดูน่ากลัวนะอย่าไปคิดมากนะน้องตายเรามีกฎอยู่ในมือมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกยืนท่านี้มาทั้งวันขากูจะเป็นตะคิวแล้วอ๋อไอตุ๊กตาพวกนี้โคตรน่ากลัวเลยเด็กๆชอบมันไปได้ไงวะเนี่ยใครบอกน่ารักจะตายยิ่งถ้าโดนหักคออีกนิดหน่อยแล้วก็สวยแน่เธอจะหักคอมันไม่ได้นะมันยังไม่แหกโกรธโอเคไม่รอดแน่เจ๊ผมรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนกำลังเปรี้ยวตีนวะเธอบำบัดผู้คนมากไปจนหลอดแล้วล่ะดูมีเอาละเรามาเช็คห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายไม่หรอกน้องตายดูมสัมผัสได้มีไอพวกเปรี้ยวตีนกำลังได้ใจเอ๋ทำไมหุ่นตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยดูมีมานี่หน่อยสิจ๊ะเออตัวไหนไหนดูสิฉันจะฆ่าแกไอ้ยามคนใหม่ใช่แล้วแกไม่รอดแน่เอาตีนไปแดกไอ้เหี้ยพวกมึงทำไรยามกับกลางคืนพวกมึงทำผิดกฎตายรับนี่ไปดูมีฮ่าแจ๋วมึงห้าวกับกูไล่เฮียฟักยูส่วนมึงทำผิดกฎข้อ2เฮ็ดดี้ข้อหากวนตีนยามกับกลางคืนฟักยูไอ้เฮียทีหลังอย่ากวนส้นตีนกูอีกจำไว้เกิดเฮียอะไรครับเนี่ยกูบอกว่าอย่าถามเยอะไงกฎของพวกมึงคือโดนเผาทั้งเป็นผิดนิดเดียวมันเผากูทั้งเป็นเลยนี่เราทำเกินไปไหมเนี่ยเกินไปตรงไหนเอาปากกามาวงได้เลยน้องตายก็ปกตินี่กินไม่อะไรเนี่ยหรือว่าพวกของเราเริ่มออกล่าแล้วอย่างนี้ต้องตามไปดูศพของยามคนใหม่แล้วหลังจากผมฆ่าเอ้ยหลังจากผมบำบัดผู้ป่วยคนสุดท้ายได้แม่งก็หมดวันหยุดผมพอดีเลยต้องมาทำงานต่อเนี่ยมันคุยอะไรกันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอย่างนี้ต้องไปบอกพักพวกก่อนนี่ตื่นได้แล้วเฟรดดี้นี่มันตอนกลางคืนแล้วเราได้เวลาออกล่ากันแล้วเยี่ยมได้เวลาออกล่าแล้วแต่ทำไมวันนี้กูรู้สึกถึงรามรณะแปลกๆว่าแต่ช่างมันเถอะไปล่ากันได้เวลาออกล่าแล้วตามฉันมาเลยเด็กทุกคนเออกดข้อที่3อย่าทะลึ่งมองหน้ายามไม่งั้นมึงจะตายเออว่าไงเตรียมพร้อมกับค่ำคืนการถูกล่าแล้วหรือยังนะอุ๊ยตายแล้วทำไมหุ่นพวกนี้ถึงขยับได้ล่ะโอ้แบบนี้แย่แล้วมีหวังดูมีค่ามันทิ้งหมดแน่ก็ว่าไงน้องยามที่อยู่หน้าจอนั่นน่ะไปกินไอติมกับพี่มั้ยจ๊ะทำไมกูรู้สึกถึงรางวันนะรอบที่2อีกแล้ววันนี้ว่าไงเจ้ายามคนใหม่รับนี่ไปหมัดของหุ่นยนต์นี่ในอีทีซิดนี่มึงไม่เป็นอะไรเลยล่ะเนี่ยนี่หมัดหรือปุ๋ยนุ่นไอ้หน้าโง่นี่เป็นแค่หุ่นกระป๋องอย่าเสือกห้าวกับกูนะครับไอ้เหี้ยนี่ว้ารู้สึกมันถูกสิบล้อชนอ่ะนี่มึงยังเป็นคนอยู่มั้ยเนี่ยตายกูน่านักจุงเบยกูสัมผัสได้ถึงรางมรณะฟักอยู่ไอ้หน้าโง่มึงทำผิดกฎข้อ3ไปย้อนฟังเอาเองโอ้ว่าไงน้องตายไม่ต้องกลัวนะโอเอโอเอไปขี้แป๊บเดียวกลับมาพวกกูเป็นไงแม่งวะพวกมึงตายหมดแล้วไอ้หน้าโง่นี่แน่ตายตายตายมันจะนี่เป็นเฮียอะไรครับเนี่ยตึกนั่งละมึงงั้นจะพี่บอมหน่อยฟักอยู่ไอ้หน้าโง่ไปขี้แป๊บเดียวกูผิดอะไรเนี่ยจู่ๆกูก็โดนยิงตายอ๋อกูลืมบอกมึงผิดข้อหาขี้แล้วไม่ยอมล้างมือทีหลังจำไว้ไอ้พวกผีเหี้ยอย่าทะลึ่งคำผิดกฎของกูอีกไม่งั้นมึงจะโดนเผาทั้งเป็นแบบนี้